ซาลาคือฮีโร่หลังยิงสองประตูช่วยหงแดงชนะไก่เดยทองม ohamed ดซ l a h กล่องหน้าของทีมลิเวอร์พูลทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ในนัดล่าสุดยิงได้2ประตูนในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์สองหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกบิ๊กแมตช์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยซาลายิงคนเดียว2ประตูนในช่วงครึ่งแรกให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำสองศูนย์ในนาทีที่11และ40 ทำให้ผลงานรวมในฤดูกาลนี้ของซ ah าลาทำได้8ประตูจาก8เกมในลีกสำหรับชัยชนะนัดนี้ทำให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยในเกมเยือนในลีกได้เป็นนัดแรกของฤดูกาลร,รั้งอันดับ8มีคะแนนห่างจากตำแหน่งท็อปโฟสเปอร์สอยู่7แต้มหลังผ่านไป13เกมและนี่อาจจะเป็นแรงผลักดันให้ลิเวอร์พูลกลับเข้าสู่ฟอร์มที่ดีขึ้นต่อจากนี้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่อาจนำไปสู่ทีมท็อปโได้ และชัยชนะครั้งนี้ก็ยังแสดงให้เห็นว่าลิเวอร์พูลยังคงสามารถเอาชนะทีมชั้นนำได้เมื่อนักเตะซูเปอร์สตาร์ของพวกเขายังทำผลงานได้